สวัสดีครับครอบจักรวาลกีฬาวันนี้ครับมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022นะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2วันนี้ครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครับพลตรีเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมได้เป็นประธานการประชุมรายงานสรุปผลการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยโดยประชุมร่วมกับโค้ชจุ่นครับอนุรักษ์ศรีเกิดรักษาการหัวหน้าโค้ชนะครับรวมถึงโค้ชราครับอิสระศรีทะโลผู้ช่วยผู้สอนนะครับก็มีการแจ้งแผนงานนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะร่วมแข่งขันในรายการต่อๆไปนะครับโดยตอนนี้ครับสมาคมติดต่อนิชิโนได้แล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าอากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันที่20กรกฎาคมนะครับจากนั้นก็ต้องไปเข้าสเตย์ควอรันทีนต่อไปนะครับสำหรับรายการแข่งขันต่อไปของทีมชาติไทยนะครับก็คือโปรแกรมสำคัญในช่วงปลายปีมีการแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือว่าชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับรอบคัดเลือกในช่วงระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้ครับแล้วก็มีการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรวมถึงฟุตบอลชาย4เกมด้วยนะครับโดยหลังการประชุมนะครับโค้ชจุ่นได้ออกมากล่าวว่าหลังจากที่ได้รับมอบหมายทําหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้สอนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางโค้ชจุ่นก็บอกว่าได้เข้ามารายงานแผนที่วางเอาไว้ครับซึ่งนายกสมาคมได้แบ่งงานส่วนใหญ่ครับจะเป็นการติดตามดูฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติไทยที่เข้าข่ายที่จะเรียกเก็บตัวมาฝึกซ้อมในรายการต่อไปนะครับโดยตัวโค้ชจุ่นเองเนี่ยจะเน้นไปดูเกม FC แชมเปี้ยนส์ลีกในกลุ่มของ BG ปทุมยูไนเต็ดส่วนโค้ชราอิสระศรีทะโรจะดูเกมของการท่าเรือ FC แล้วก็สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดส่วนทั้งฝั่งโค้ชอัมอมรินทร์ยาวดำนะครับจะดูฟอร์มนักเตะในทีมราชบุรีมิตรผล FC ครับนักเตะที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษครับก็คือกลุ่มนักเตะทีมชาติไทยนั่นเองนะครับโดยโค้ชจุ่นบอกว่าโปรแกรมที่สำคัญในช่วงปลายปีนี้ก็2รายการอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็คือชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup แล้วก็ฟุตบอลชาย4เกมนะครับโดยโค้ชจุ่นบอกว่าต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากสุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าแคมป์เก็บตัวในครั้งต่อไปรวมถึงเตรียมความพร้อมในเกมอุ่นเครื่องนะครับซึ่งแผนงานที่วางไว้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามีการแบ่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องสำคัญครับที่โค้ชจุ่นกับโค้ชระเข้ามารายงานให้กับนายกทราบวันนี้ครับคือเรื่องของการชี้แจงเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับที่แข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ประเทศ UAE นะครับ3นัดนะครับว่ามีปัญหาอะไรกันบ้างครับระหว่างอยู่ที่นู่นนะครับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยไม่ประสบความสำเร็จในรายการนี้นะครับก็มีการสรุปดังนี้นะครับจากทีมงานนะครับก็นอกเหนือจากโค้ชจุ่นแล้วก็โค้ชระแล้วเนี่ยทีมงานก็ได้วิเคราะห์แล้วก็แสดงความคิดเห็นออกมานะครับว่าสาเหตุที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ประเทศ UAE 3นัดเกิดจากอะไรนะครับ1ครับสาเหตุหลักครับก็คือการพบการติดเชื้อในแคมป์ที่ทำให้ต้องหยุดซ้อมเป็นเวลานานถึง14วันนะครับต่อมาก็คือปัญหาที่ไม่สามารถทำการฝึกซ้อมได้จนถึงวันเดินทางทำให้ต้องตัดสินใจนำนักฟุตบอลทุกคนไปที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับพอนำไปแล้วครับปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของนักฟุตบอลด้วยโดยหลังจากที่เดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามเป็นครั้งแรกที่ประเทศ UAEก็พบว่ามีนักฟุตบอลที่เคยเป็นตัวหลักของทีมหลายคนประสบปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็ได้รับการประเมินอาการจากแพทย์แล้วว่าต้องกระทำการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาและพอใช้เวลานานเนี่ยก็อาจจะล่วงเลยไปถึงช่วงการเข้าสู่การแข่งขันแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความฟิตของร่างกายที่ไม่ได้ลงฝึกซ้อมเป็นเวลานานในช่วงกักตัวด้วยนะครับมีปัญหาอีกเรื่องครับก็คือปัญหาการบริหารผู้เล่นการซ้อมเพื่อลงแท็กติกนะครับโดยการนำนักฟุตบอลทั้งหมดไปนั้นมีข้อดีและข้อเสียต่างกันเมื่อพบปัญหาเรื่องความฟิตหรือบาดเจ็บข้อดีก็คือมีตัวเลือกนักฟุตบอลที่สามารถทดแทนตำแหน่งกันได้แต่ข้อเสียที่เป็นปัญหาก็คือไม่สามารถจำกัดกลุ่มนักฟุตบอลตัวหลักของทีมได้ชัดเจนครับต่อมาก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารของโค้ชล่ามและก็นักฟุตบอลด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาที่ผ่านมาก็คือล่ามคนเดิมครับที่เคยแปลภาษาให้กับทีมชาติไทยเนี่ยได้ลาออกไปเป็นล่ามให้กับนักฟุตบอลไทยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเองก็ได้แจ้งอากิระนิชิโนครับว่าตอนนี้เนี่ยได้ประสานหาล่ามคนใหม่มาให้แล้วแต่นิชิโนยืนยันครับว่าจะหาล่ามมาเองนะครับรวมกับผู้ประสานงานด้วยที่
พยายามจะหาล่ามมาเองครับสุดท้ายก็ได้ล่ามที่คุ้นเคยกับนิชิโนเป็นอย่างดีครับแต่ปรากฏว่าล่ามคนนั้นเนี่ยไม่สามารถสื่อสารได้ดีพอนะครับเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ด้านฟุตบอลมาก่อนแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่มีปัญหาด้านการสื่อสารครับล่าสุดครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ทำการยกเลิกสัญญาผู้ประสานงานแล้วก็ล่ามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกปัญหาต่อมาครับก็คือหัวหน้าผู้สอนเนี่ยไม่ได้แบ่งงานหลังจบทัวร์นาเมนต์รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่ UAE อย่างชัดเจนนะครับโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ UAE นะครับนิชิโนะได้มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นครับโดยสมาคมมาทราบภายหลังในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ช่วยโค้ชและทีมงานในระหว่างการกักตัวเมื่อวันที่22มิถุนายนว่าอากิระนิชิโนะไม่ได้สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆในระหว่างที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับสมาคมจึงได้มีการตั้งทั้งโค้ชจุ่นและก็โค้ชระเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ติดตามผลงานนักเตะทีมชาติไทยในรายการ FC Champions League ไปก่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของสมาคมที่ต้องการให้มีผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับก็นี่ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับที่ทำให้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยไม่สำเร็จจากการสรุปของทีมงานวิเคราะห์นะครับอย่างที่ผมเรียนไปก็มีหัวข้อหลักๆครับก็คือเรื่องของการพบการติดเชื้อในแคมป์นะครับความสมบูรณ์ของนักฟุตบอลที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มีปัญหาเรื่องการสื่อสารของโค้ชล่ามแล้วก็นักฟุตบอลการบริหารผู้เล่นนะครับการซ้อมเพื่อโลกแท็กติกแล้วก็เรื่องของหัวหน้าผู้สอนเนี่ยไม่ได้แบ่งงานหลังจบทัวร์นาเมนต์รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่ UAE นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ได้วันกำหนดกับชัดเจนของอากิระนิชิโนะแล้วนะครับวันที่20กรกฎาคมซึ่งเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อนิชิโนะเข้ามาหารือกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับทางนายกแล้วก็เหล่าทีมงานสตาฟเนี่ยสุดท้ายจะได้บทสรุปอย่างไรนะครับซึ่งออกได้ทั้ง2ทางนะครับก็คือนิชิโนะทำงานต่อจนจบสัญญาณครับในช่วงต้นปี2022หรือว่าอีกทางก็คือยกเลิกสัญญาณครับเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่ออากิระนิชิโนะมาพบกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับและก่อนลากันไปครับผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Meek and My ครับสเปรย์ทำความสะอาดและลดกลิ่นอับใช้ฉีดทำความสะอาดหน้ากากอนามัยเพื่อฆ่าเชื้อและลดกลิ่นอับให้กลิ่นหอมสะอาดสดชื่นใช้ฉีดเสื้อผ้านะครับใช้ฉีดของใช้รอบๆตัวที่ซักยากใช้กำจัดกลิ่นเหงื่อในอุปกรณ์กีฬาที่ซักไม่ได้รวมถึงฉีดของใช้สำหรับเด็กนะครับ1ขวดครับราคา119บาทซื้อ3ขวด300บาทส่งฟรีนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์097 298 2459หรือว่าที่ LINE หรือว่า Facebook Meek and My ครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ